สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเข้าสู่รายการตรงไปตรงมาประจำวันพุธที่26เดือนกรกฎาคม2566กับผมจำนงชัยมงคลนะครับวันนี้มาพร้อมกับอดีตอาจารย์คณะรัฐศาสตร์รามคำแหงดร.วิโชติวโนนะครับวันนี้ก็เข้ามาพบปะพูดคุยสวัสดีครั้งหนึ่งจ้ะครับสวัสดีครับท่านอาจารย์ดร.จำนงสวัสดีครับท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งก็วันนี้ มันร้อนอบอ้าวทางการเมืองเวลาเข้ารายการแล้วก็จะเข้าแบบง่ายๆไปก่อนเอากันพูดกันแบบง่ายๆแล้วก็มาหารือมาคุยเรื่องการเมืองกันแบบสบายๆสไตล์ความเครียดนะเวลานี้พูดการเมืองแล้วเดี๋ยวนี้คนก็พูดการเมืองเยอะนะการเมืองแต่มันเหนื่อยนะเมื่อสมัยผมเป็นนักศึกษาเนี่ยก็ไม่ค่อยมีใครได้พูดการเมืองมันไม่ค่อยรู้กันครับข่าวสารก็ไม่ค่อยมีส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องหนังสือพิมพ์อะที่ประชาชนจะได้ข่าวสารซื้อครบฉบับไม่ครบฉบับสมัยที่ดูในทุกฉบับได้ทันทีส่วนใหญ่เนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเวลาถนอมประภาจะเป็นนายกคราวนู้นอ่ะถ้าหนังสือพิมพ์ไหนทำไม่ดีลงข่าวไม่ดีนะครับเก็บหนังสือพิมพ์แล้วก็ไปทุบท่านพิมพ์ขายไม่ออกทุบท่านพิมพ์ก็จบนะจบเลยนะเพราะมันต้องทำท่านพิมพ์ใหม่ถึงจะพิมพ์ได้แต่ว่าสมัยนี้โอ้โหเนี่ยมือถือเนี่ยปั๊บ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 ดูแป๊บเดียวปิดยังไงก็ไม่ได้ออกไปแล้วก็เพราะฉะนั้นเนี่ยคนก็เลยได้ข่าวสารการเมืองเยอะมากบางทีเร็วเกินไปก็มีเยอะจนกระทั่งถ้ารับทุกเรื่องนะปวดหัวตายเลยนะผมว่ามีวันนึงใช่ไหมอาจารย์ผมนี่มีความรู้สึกอึดอัดนอนไม่หลับก็มานั่งสำรวจตัวเองว่าเอ๊ะมันจะอะไรกันนักกันหนาเลยนะคือมันด้วยความที่เขาเรียกว่าการเมืองในยุคปัจจุบันที่มันไม่เป็นอย่างที่เราคิดความจริงการเมืองก็ไม่ได้เป็นที่เราคิดมากมายหรอกแต่บังเอิญมันไม่เป็นเราคิดชนิดที่เรียกว่ามันแทบจะกลไกมันอยู่กับสว.มันต้องมีหลักมันต้องมีหลักมีเกณฑ์มั่งการเมืองน่ะประชาธิปไตยมันต้องมีหลักของมันใช่แต่เดี๋ยวนี้ที่มันเป็นอยู่นี่มันไม่ใช่ประชาธิปไตยก็รู้อยู่แล้วก็นั่นแหละแต่ว่าคนประชาธิปไตยมันเลือกมาแล้วอยากได้รัฐบาลที่มันเป็นประชาธิปไตยแต่ผลที่มันจะออกมามันจะไม่เป็นประชาธิปไตยอันนี้มันก็เกิดความอึดอัดกันเราก็มีความหวังแหละเราก็อยากให้รัฐบาลที่เป็นประชาธิปไตยก็เลือกกันมาแหละก็คิดว่าอย่างไรก็จะเอาให้ได้อะเพื่อไทยเขายังคิดนะจะถล่มทลายไงถ้าแลนสไลด์มาเนี่ยเพราะเพื่อไทยเขารู้ไงว่าทำไมถล่มทลายมาเนี่ยไม่มีปัญหากับไอ้สว.แน่นอนคือเพื่อไทยนี่คิดการไกลแล้วเห็นแล้วต้องเลย376เห็นทะลุแล้วใช่สู้แน่มองมาอย่างนี้ทำไงอ่ะมันเฉลี่ยกันสู้กับอะไรล่ะสู้กับเผด็จการมาตั้งนานแล้วครับตายจริงสู้จริงถูกขังจริงอ่ะเครือข่ายของเพื่อไทยก็รู้ท่าทีเลยว่าเนี่ยถ้าไม่ได้แลนสไลด์มันมีปัญหาแน่นอนเขาถึงหาเสียงแบบแลนสไลด์ไงแต่โอเคแหละประชาชนให้มาอย่างนี้มันก็เลยคาราคาซังอยู่ก็เลือกนายกไม่ได้ตอนนี้เพราะว่าสว.250ไม่เอากับระบอบประชาธิปไตยอยู่แล้วถูกต้องไม่ใช่ไม่เอานะแต่ผมมองงี้นะต้องการทำลายพรรคการเมืองที่ใหญ่ๆเอาพูดตรงๆนะพูดตรงๆไปตรงมาแล้วนี่ถือว่าพูดใหม่ก็ได้ว่าเขาไม่เอาระบอบประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่เป็นประชาธิปไตยเขาฝืนหมดขัดขวางหมดทำลายหมดพรรคการเมืองที่เป็นประชาธิปไตยที่แข็งแรงต้องทำลายล้างให้ได้ผมมองอย่างนั้นเลยนะกลุ่มอำนาจเก่านี่พรรคการเมืองที่แข็งแรงต้องจัดการใช่ต้องจัดการเพราะเป็นอุปสรรคต่อเพื่อไทยพลังประชาชนโดนมาแล้วอนาคตใหม่ก็โดนไปแล้วเห็นไหมโดนหมดโดนหมดนี่ต่อไปจะโดนอีกหรือเปล่าก็ไม่รู้เขาบอกว่าจ่อๆกันอยู่แล้วท่านอาจารย์เราก็ยังไม่รู้ว่าข้างหน้ามันจะเป็นยังไงแต่ตอนนี้เอาแค่ง่ายๆนะครับท่านผู้ชมที่เคารพรักแค่นายกรัฐมนตรีนายกเรายังเลือกไม่ได้เลยชนะมา32เลือกแต่ยังไม่ได้นายกไม่ได้นายกอาจารย์นึกไหมครับนี่ขนาดประชาธิปไตยฝ่ายประชาธิปไตยเขาชนะมาชัดเจนแล้วรวมกัน8พรรค312เสียงครับถ้าเอาเฉพาะในสภาผู้แทนราษฎรเสียงก็เป็นส่วนใหญ่เป็นรัฐบาลแน่นอนเกินเยอะด้วยเกินเยอะด้วยมัน251ก็เป็นรัฐบาลได้แล้วตามประชาธิปไตยแต่ว่าในคราวนี้ใน312เสียงก็ไม่ได้เพราะนี่ไงมาตรา272เนี่ยที่เขาบอกว่ารัฐธรรมนูญปัจจุบันที่บอกว่า5ปีเนี่ยในระยะ5ปีให้สว.เนี่ยร่วมให้ความเห็นชอบ
พิจารณาเห็นชอบนายกรัฐมนตรีด้วยเขียนอย่างนี้มันก็ต้องเกินครึ่งรัฐสภาสิเกินครึ่งก็เท่าไหร่376เดี๋ยวนี้ก็375แต่ตัวเลขเต็มๆก็376ครับสว250มันต้องให้ได้376อ่ะสส375ก็ส่งตีความอยู่เนี่ยเพราะมันยังไม่ขาดยังไม่ไปไม่ได้ต้อง376แล้วก็สวเนี่ยนะครับก็เขามาจากทางไหนล่ะครับเขาก็มาจากทางเนี่ยสืบทอดอำนาจมาคสช.ตั้งมาเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเขาจะมาเลือกให้ฝ่ายประชาธิปไตยมันก็ไม่เลือกคือมันปลาคนละน้ำจ้ามันเดินที่มันจะมองบ้านมองเมืองมองประชาชนแต่ไปมองอำนาจตนเองมุมอย่างนี้เนี่ยมันผมว่าในยุคนี้เนี่ยนะมันควรจะลบไปบ้างพอสมควรแล้วแต่ว่าปรากฏว่ามันยังเหนียวแน่นในซีกประชาธิปไตยเบอร์โตเตอร์พวกคณะที่ปไตยอนุรักษ์นิยมอำนาจนิยมเนี่ยนะมันก่อเกี่ยวเหนียวแน่นมีผลประโยชน์ผูกพันเขาแน่นจริงๆด้วยนะแน่นแน่นแบบไม่ทะเลาะกันด้วยนะแล้วก็เขาก็คิดอย่างเดียวก็คือว่าเนี่ยถ้าเขาสามารถคุมรัฐบาลได้อีกเขาก็มีกลุ่มอำนาจต่อใช่แน่นอนเพราะฉะนั้นนี่เขาไม่สนใจว่าประชาชนเลือกมาแค่ไหนเห็นไหมเอ้าสวคนหนึ่งก็พูดนะเออผมไม่สนใจว่าประชาชนจะเลือกแบบไหนนี่ไงเขาพูดคำนี้เลยนะไอ้พวกนี้บางทีเขาเห็นคนไม่เท่ากันครับเขาคิดว่าประชาชนที่เลือกกันมาเนี่ยโดยเฉพาะบางคนนะพวกเครือข่ายเขาเคยขึ้นเวทีบอกว่าเสียงของคนที่มีความรู้เนี่ยมากดีกว่าเสียงที่อยู่ชาวบ้านที่เลือกมาเนื่องออกมาตามต่างจังหวัดตามป่าตามเขาในเสียงเขาดีกว่าเยอะอย่างนี้เราก็เป็นชาวบ้านคนหนึ่งเหมือนกันอ่ะเจ็บใจมากนะเหมือนกับคนหย่อนตีนเข้ามาในปากแล้วก็ไปเตะหัวใจแต่ดื้อเขาจดใจมากคือเขาไม่เข้าใจว่าต่างจังหวัดเนี่ยเขาก็มีความต้องการอีกอย่างหนึ่งเขามีความต้องการอีกอย่างหนึ่งเขาก็ต้องการผู้แทนราษฎรที่จะไปตอบสนองในความต้องการของเขาถูกคุณว่าคุณแน่คุณอยู่กรุงเทพแล้วคุณอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่คุณแน่ในมุมของคนใช่แต่มันไม่ได้สนองในความต้องการของประชาชนใช่แล้วคุณจะบอกคุณดีคุณเด่นคุณแก้ปัญหาได้ไงล่ะวิถีชีวิตมีหลากหลายการดำเนินชีวิตศักดิ์ศรีของความเป็นคนอ่ะการดำรงตนให้มีศักดิ์ศรีที่อยู่ด้วยกันอย่างตรงไปตรงมามีอาชีพมีศักดิ์ศรีน่ะในชนบทเขาก็เป็นคนเหมือนกันครับคุณจะวัดเอาเฉพาะความร่ำรวยความหรูหราจะดีกว่าคนชนบทเหรอไม่ใช่แต่ว่าพวกนี้เนี่ยพอเขาเป็นรัฐบาลมาแล้วกุมอำนาจมานานแล้ว อยู่มาในพวกนี้มาโดยตลอดแหละรัฐบาลที่มาจากประชาธิปไตยมีไม่มีเวลาไม่เท่าไหร่โดนพวกนี้ยึดอำนาจมาโดยตลอดจำได้ไหมครับเพราะฉะนั้นในคราวนี้ก็เลยเวลามาเลือกนายกเขาก็ไม่สนใจว่าประชาชนเลือกใครมาตัวแทนสสมา312เลือกมาเขาบอกเขาไม่สนใจนี่เรื่องของผมเรื่องของผมแต่พวกผมมัน250โอ้โหได้เป็นพรรคใหญ่ที่สุดเลยนะจ๊ะใช่ใหญ่ที่สุด250เสียงถือเป็นพรรคการเมืองที่ใหญ่ใหญ่ที่สุดพรรคสวนี่ก้าวไกลแน่ๆเลย151เพื่อไทยก็141แต่เนี่ยเท่าไหร่ครับ250เพราะฉะนั้นเวลาเลือกนายกก็เลือกไม่ได้เพราะพวกนี้ไม่ให้คะแนน14พฤษภาคมเลือกตั้งนะหลังจากนั้นอีกเท่าไหร่นะประมาณเกือบเดือนครึ่งก็ประกาศรับรองนะคนก็รอความจริงถ้าเป็นสมัยก่อนนะครับนะถ้าไม่ใช่รับนูน60เนี่ยในระหว่างรอกกต.รับรองเนี่ยครม.พร้อมปึ๊บแล้วรู้แล้วว่าใครจะเป็นนายกใครจะเป็นรัฐมนตรีครับรู้แล้วถ้าในอดีตเนี่ยประชาชนตอนแรกก็คิดอย่างนั้นนะเมื่อเลือกตั้งเสร็จโอ้ก้าวไกลได้ขนาดนี้นายกมาแล้วก้าวไกลขนาดนี้โอ้นายกก้าวไกลมาแล้วฝ่ายประชาธิปไตยไม่มีทางที่จะเป็นอย่างอื่นได้แล้ว8พรรคได้มาเซ็น MOU ครั้งแรกในประเทศเลยนะถูกต้องนี่เป็นแนวคิดที่ดีนะเป็นบันทึกของความอะไรครับบันทึกช่วยจำเนี่ยนะข้อตกลงเบื้องต้นเนี่ยเราคุยกันอะไรกันไปบ้างมันนึกกันไม่น้อย Memorandum of Understanding เนี่ย MOU เนี่ยครับจดเราว่าเราจะเป็นข้าวต้มมัดกันพิธานี่ประกาศนายกรัฐมนตรีคนที่30คือประกาศเลยหลายคนก็ยังคอมเมนต์อยู่กันนะจะรีบประกาศไปไหนแต่เขามั่นใจอย่างนั้นไงคนเขาเรียนเมืองนอกแล้วก็โตเมืองนอกเขาไปเรียนที่อะไรครับนิวซีแลนด์มาเสร็จแล้วก็มาจบที่ธรรมศาสตร์แล้วไปเรียนโทที่ฮาร์วาร์ดเองก็มันก็ด้วยสไตล์ของการที่แฟรงก์อ่ะตรงไปตรงมาบอกรู้สึกอะไรก็บอกนะไม่เหนียม
แล้วก็มั่นใจว่าเพื่อไทยก็ยังเขาก็ต้องอย่างนี้อยู่แล้วเพราะมันสิไม่รับได้การเขาสนับสนุนที่เริ่มประกาศตัวเองคือโดยประชาหลักประชาธิปไตยเขาเป็นรัฐเป็นนายกรัฐมนตรีแน่ถ้ากติกาปกตินะแต่สวเผอิญเงยไปอีกทีมันมีสวตายเมฆก้อนใหญ่อยู่ข้างบนนี่ตายแล้วแล้วก็เป็นอย่างนั้นได้พักมาเริ่มหนึ่ง250ให้มาไม่กี่เสียงอ่ะครับ13เสียงมั้งให้มาเราต้องการได้66เสียงไม่ได้เห็นไหมครับท่านผู้ชมที่ติดตามรายการติดตามเรื่องการเมืองก็รู้ว่าเลือกให้ความเห็นชอบนายกคราวที่แล้วที่ประชุมครั้งแรกเพื่อไทยก็เสนอคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์แล้วก็ก่อนจะไม่อย่าพูดถึงบรรยากาศจะเถียงกันไปเถียงกันมานะท้ายที่สุดมันก็ได้มาลงคะแนนแต่ก็ก็ต้มมัดก็ได้312ไม่มีใครหลีกไปไหนไม่มีใครไม่มีงูเลื้อยไปไหนครับ พอถึงพูดงูเลื้อยนึกถึงคือเพื่อและประชาแต่คราวนี้ต้องไม่มีเลื้อยจริงๆแต่ว่าหลังถ้าสมมติเสียงข้างน้อยตั้งเนี่ยไม่แน่นะครับไม่แน่นะครับโอ้แต่ท่านวันมูฮัมหมัดนอมะทาเนี่ยนะเวลาคนจะเรียกท่านมักจะเรียกท่านวันนอนะท่านวันนอแต่ชื่อท่านเนี่ยวันมูฮัมหมัดนอมะฮัมหมัดวันมะฮัมหมัดไม่เหรอวันมะฮัมหมัดนอโอเคบางทีเขาเขียนมูฮัมหมัดเหรออ๋อเอาวันมูฮัมหมัดนอนะนามสกุลมะทามะทานามสกุลคือมะทานะชื่อยาวนะไม่ใช่มะกะทายกนะไม่ใช่มะกะทายกมาถ่าท่านบอกว่านี่นะครับใครเป็นงูเลื้อยนะต่อไปเลือกตั้งไม่ได้นะใช่ไม่ชนะที่ผ่านมาเนี่ยงูเลื้อยมาก็ตกหมดตกหมดเลยพักบางพักท่านก็พูดให้ผมได้ฟังว่าท่านอยู่ในการเมืองมานานเนี่ยท่านก็แปลว่าก็ตรงประชาชนเขารับปากเข้ามายังไงก็ไปอย่างนั้นประมาณนั้นนะไม่เลื้อยหนีไปที่อื่นโอเคละนั่นก็เป็นประเด็นแต่ที่ผมพูดตรงนี้ก็คือว่าในคราวที่แล้วในความเห็นชอบของรัฐสภาคุณพิธาได้312ครับคราวนี้มันก็มาขยับต่อไปก็การ312ก็ต้มมัดนี่ก็บอกว่าต่อไปเพื่อไทยก่อนจะมาเพื่อไทยนี่ก็ยังมันยังมีในสภาอีกกรณีบอกว่าเสนอคุณพิธาไปครั้งหนึ่งแล้วเนี่ยมาเสนออีกไม่ได้ครั้งที่2ไม่ได้ในสมัยประชุมเดียวกันในสมัยประชุมเดียวกันมาข้อบังคับที่41ครับตะแบงกันนะผมว่านะโหนี่มันโคตรละตะแบงมันตะแบงคนเรามันควรจะรู้ว่าอะไรถูกอะไรผิด ควรจะรู้ว่าเนี่ย รัฐอย่างน้อยเนี่ยรัฐธรรมนูญปี60เนี่ยก็ยังเขียนไว้ว่าให้เนี่ยรัฐสภาเนี่ยให้ความเห็นชอบนายกครับมันแหมคนละหมวดมันยัตติกับหมวดเรื่องนายกของคนละหมวดคุณเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเป็นยัตติเหรอมันไม่ใช่หรอกมันเป็นเรื่องที่ต้องเลือกนายกให้ความเห็นชอบตามรัฐธรรมนูญสั่งลงมาเลยแต่ว่าไอ้ชั้นกฎหมายเนี่ยอาจารย์อธิบายให้ฟังหน่อยสิข้อบังคับ14 11เนี่ยมันจะไปใหญ่กว่ารัฐธรรมนูญได้ไงมันข้อบังคับมันใหญ่กว่าไม่ได้และสำคัญอาจารย์รู้ไหมครับมาตรา159เขียนไว้ถ้าบวกกับ272เนี่ยมันเป็นเพียงกระบวนการกระบวนการให้ความเห็นชอบไม่ใช่เป็นยัตติอย่างที่คุณไปตีความมันเป็นยัตติคือมันเป็นกระบวนการทำไงอ่ะไม่เอ่ยชื่อต่อสภาแล้วใครจะรู้ได้ยังไงอ่ะเป็นหนึ่งในกระบวนการคือหมายความว่าให้ส.ส.เนี่ยนะครับเสนอต่อสภาแล้วมีผู้รับรอง50แล้วก็ให้สภารัฐสภาให้ความเห็นชอบเป็นกระบวนการแต่ภาษาจะไม่ใช่ยติภาษาไปแล้วก็ว่ากันไปแต่มันคนละเรื่องมันเป็นเรื่องกระบวนการไอ้ผมเนี่ยไม่รู้เรื่องหรอกผมรู้แต่ว่าเนี่ยนะครับรัฐธรรมนูญเขียนไว้แล้วเมื่อมีรัฐสภามีขึ้นมานะครับคุณก็ต้องเอาเรื่องนี้มาจัดการให้ความเห็นชอบเรื่องนายกนึกออกไหมมันก็ตรงไปตรงมามากเลยเออมันไม่ใช่เหมือนว่าโอ้ประชุมรัฐสภาแล้วมีคนเสนอญัตติเช่นจะต้องสร้างจรวดไปอเมริกาอย่างนี้นะสมมุตินะศึกษาการสร้างจรวดศึกษาการสร้างจรวดเป็นญัตติก็มาเถียงกันไปเถียงกันมาญัตติน้ำท่วมแล้วเอาเรื่องนี้ก่อนเสร็จแล้วก็ปรากฏว่าพอโหวตไปแล้วมันตกนะ ตกเขาบอกว่าเนี่ยสมัยประชุมในคราวนี้ยังเอามาใส่อีกไม่ได้จรวดมาไม่ได้แล้วมาเอาเรื่องจะไปอวกาศไปอเมริกานี่ไม่ได้แล้วมันเป็นยัตติอย่างนั้นนี่ยกตัวอย่างเรื่องยัตตินะยัตติคือเรื่องราวที่จะนำเสนอต่อสภาเพื่อพิจารณาแต่เรื่องให้เห็นชอบนายกมันมาตั้งแต่รัฐธรรมนูญนู่น
เขียนกระบวนการไว้อย่างนั้นมีมาก่อนสภาชุดนี้จะเกิดขึ้นใช่จริงไหมใช่เออก็มันก็มาตะแบงกันบอกว่าเสนอไปแล้วไม่ผ่านแล้วก็ไม่ได้โหวตกันคราวที่แล้วว่าจะสามารถเสนอได้หรือไม่ได้ท้ายที่สุดก็ข้อบังคับ41นี่มันใหญ่กว่าคือมติมติเอามติใหญ่กว่าในจริงเอามติเขียนรัฐธรรมนูญเลยนะนี่ใช่รู้ไหมใช่เรื่องนี้เอามติไปเขียนรัฐธรรมนูญเลยนะครับมติรัฐสภาเนี่ยลึกซึ้งไปครับแต่ผมคิดอย่างนี้ครับท่านผู้ชมครับเขาบอกว่าในนั้นถ้าหน้าที่ใดเนี่ยมีหมู่เนี่ยนะหมู่ในที่นั้นน่ะมีโจรอยู่500ครับเอาโจร250กันแล้วกันมีพระอยู่100นึงสมมุตินะครับโหวตกันเมื่อไหร่มันก็ไอ้ฝ่ายโจรชนะโจรก็ต้องชนะถ้ายอมมติไอ้พระก็จะชวนพระก็บอกว่าให้มาทำศีลศีลธรรมทำดีดีกว่าครับโจรโหวตปล้นโจรไปปล้นโหวตเมื่อไหร่ก็โหวตต่อที่ประชุมพระกับโจรว่าปล้นผิดหรือถูกโหวตเมื่อไหร่ก็ปล้นเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเสียงข้างมากเนี่ยมันก็เลยแต่ผมว่าตะแบงนะคือเสียงข้างมากไปข้อบังคับ41นี่ก็เลยบอกว่าเสนอคุณพิธาได้ครั้งเดียวเพราะถือว่าเป็นญัตติท่านผู้ชมครับเขาว่ากันอย่างนั้นนะซึ่งผมไม่เห็นด้วยอันนี้เขาผู้ตรวจการแผ่นดินรัฐสภาก็เสนอต่อศาลรัฐธรรมนูญแล้วมีคนไปร้องก็ยังเป็นประเด็นอีกนะอดีตประธานศาลรัฐธรรมนูญออกมาพูดว่าศาลรัฐธรรมนูญไม่มีอำนาจรับไว้พิจารณาสว.บางคนก็ออกมาพูดในทํานองเดียวกันเห็นป่ะแล้วนี่ประเด็นนี้เป็นปัญหาข้อกฎหมายนะครับแล้วคนที่สร้างเรื่องสร้างราวเนี่ยก็คุณตรงๆนี่แหละครับก็คือสว.กับกลุ่มส.ส.ในรัฐบาลเดิมพอจะส่งตีความหรือตีความไม่ได้ก็หมายความว่าจะเอามติเสียงข้างมากลากแก้รัฐธรรมนูญอย่างนั้นใช่ไหมเขียนรัฐธรรมนูญอย่างนั้นใช่ไหมอันนี้ก็ยังเป็นประเด็นนะว่าจะสามนุนจะรับหรือไม่นั่นเองมันก็เรื่องก็หลากหลายหลายเรื่องราวในเรื่องนี้มันก็จะมีปัญหาว่าเอ๊ะถ้าศาลรัฐธรรมนูญรับเรื่องนี้แล้วศาลรัฐธรรมนูญจะมาวินิจฉัยเรื่องกรณีอย่างนี้นะครับมันจะเป็นการล้ำอำนาจกันหรือเปล่าคืออำนาจในระบอบการปกครองในระบอบประชาธิปไตยมันมี3ส่วนครับอันหนึ่งก็คือนิติบัญญัติเนี่ยนิติบัญญัติก็เนี่ยก็คือตัวสภาเนี่ยแหละครับบริหารก็คือนายกรัฐมนตรีนี่แหละอันที่3ก็ตุลาการครับตุลาการก็จะมาตัดสินในกรณีโดยทั่วไปก็จะมีความขัดแย้งกันระหว่างเรื่องบุคคลต่อบุคคลสมมตินะ บุคคลกับองค์กรองค์กรกับองค์กรหรือองค์กรของรัฐกับอะไรต่างที่มีความขัดแย้งกันก็ให้ศาลตัดสินแต่ในเรื่องศาลรัฐธรรมนูญนั้นเนี่ยศาลรัฐธรรมนูญก็มีหน้าที่เฉพาะส่วนมีข้อขัดแย้งทางด้านว่ามันขัดแย้งรัฐธรรมนูญหรือไม่อันนี้ก็จะตีให้แม้ว่าจะศาลรัฐธรรมนูญก็จะขยับมาบางเรื่องแล้วเดี๋ยวนี้นะขยับว่าเรื่องบางเรื่องที่ไม่ได้ดูว่าเป็นเรื่องขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่แต่ไปดูว่าการกระทำของบุคคลหรือองค์กรนั้นขัดหรือไม่มันก็ล้ำมาแล้วก็เป็นปัญหาแต่มันก็ยังเป็นปัญหาในเรื่องความเชื่อมั่นแต่มันต้องถ่วงกันนะครับมงเตสคิเออร์ต้องบอกว่าการประชาธิปไตยนั้นมันต้องแบ่งแยกออกเป็น3ส่วนซึ่งกันและกันแล้วก็คานซึ่งกันและกันมันถึงจะเกิดเสรีภาพครับเมื่อใดก็ตามที่ตุลาการมีอำนาจหรือว่าตุลาการกับอะไรแล้วครับกับนิติบัญญัติเป็นกลุ่มเป็นพวกเดียวกันเมื่อนั้นออกกฎหมายและตัดสินกฎหมายเองอาจารย์ครับถ้าใครออกกฎหมายเองแล้วตัดสินกฎหมายเองมันก็เป็นเผด็จการเนี่ยสิทธิเสรีชนของประชาชนตุลาการมาอยู่ด้วยกันแล้วมันจะเกิดความเป็นธรรมได้ไงท่านผู้ชมก็รู้นะครับอำนาจที่มันตรงกับที่กระทบประชาชนมากที่สุดก็คืออำนาจตุลาการอ่ะครับศาลตัดสินปั๊บเป็นอย่างนั้นเลยนะเอ้าตัดสินเข้าคุกครับเข้าคุกตัดสินปล่อยเห็นไหมมันกระทบตรงเลยแต่ที่ผ่านมาเคยมีนะตุลาการค่อมเลนก็มีนะอยู่ตุลาการดีๆมาอยู่ในฝ่ายบริหารนี่ก็ยังเป็นเสียงวิพากษ์วิจารณ์ที่ผ่านมานี่อันนี้คร่อมเลนก็มันคร่อมกันอยู่นะก็ยังมีมันยุคเผด็จการที่ผ่านมาเนี่ย มันเรื่องลำบากครับเดี๋ยวเราจะต้องเป็นประชาธิปไตยค่อยสะสางกันไปใช่ต้องสะสางเพราะอำนาจเผด็จการมันคืออำนาจออกกฎหมายเองตัดสินใช้กฎหมายเองแล้วก็ตัดสินกฎหมายเองมันเผด็จการอันนี้แม้เป็นตุลาการกลับมาเป็นบอร์ดเป็นกรรมการโน่นกรรมการนี่มัน
มันหลากหลายอาจารย์มันหลากหลายมันคร่อมเลนกันอยู่ในตอนนี้เพราะว่าเพราะว่ามันยังไม่ได้สะสางกันทีนี้มันคร่อมเลนตอนนี้ที่มันปวดหัวอยู่ก็คือตอนนี้คร่อมเลนที่จะมาเลือกนายกรัฐมนตรีเนี่ยมันก็ยังไปไม่ได้มันไปไม่ได้เพราะว่าในเขียนรัฐธรรมนูญปี60เนี่ยเขียนไว้อาจจะบอกว่าลงประชามติมาแล้วประชาชนลงประชามติแต่ว่าประชาลงประชามติเราก็รู้อยู่แล้วเป็นเรื่องที่หมายก็ปิดบังซ่อนเลนแล้วก็มันไม่ฟรีแอนด์แฟร์ประชาชนก็เลยลงคะแนนว่าให้ผ่านโถไม่ใช่ไม่เปลี่ยนถ้าถามตรงๆว่านี่นะ5ปีเนี่ยให้สวเลือกนายกด้วยได้ไหมผมว่าประชาชนไม่ได้ถามง่ายๆเออถามอย่างนี้ใน5ปีแรกที่เราจะใช้รัฐธรรมนูญนี่จะให้สวโหวตนายกได้ไหมเลือกนายกด้วยได้ไหมถามอย่างนี้สิเออแต่นี่ถามส้นเลนในระยะเวลา5ปีนี่เพื่อให้การปฏิรูปของเป็นไปอย่างสม่ำเสมอราบรื่นสมควรที่จะให้รัฐสภาให้ความเห็นชอบนายกรัฐมนตรีด้วยหรือไม่ประชาชนฟังดูสมควรที่สวจะต้องร่วมโหวตนายกเพราะฉะนั้นท่านเห็นด้วยหรือไม่ไม่เขียนได้ยาวเพื่ออธิบายเรียบร้อยไม่เขียนอย่างนั้นไม่เขียนว่าให้สวเลือกให้ความเห็นชอบนายกด้วยหรือไม่ผมว่าประชาชนไม่ให้แต่ยังไม่พอนะใครลองเห็นตรงข้ามนี่จับเลยอันนี้โคตรละเลวเลยสละสลวยเพราะในระยะเวลา5ปีนี่นะครับเพื่อให้บ้านเมืองพัฒนาต่อไปได้มีการแปรรูปต่อไปเห็นสมควรที่จะให้วุฒิสมาชิก250ไม่ใช่ครับสมควรที่ให้รัฐสภาให้ความเห็นชอบกับนายกรัฐมนตรีหรือไม่ประชาชนบางคนรัฐบาลคืออะไรเขายังไม่รู้เลยขออภัยนะเรื่องจริงอ่ะประชาชนอ่ะบางคนอ่ะอ่านแป๊บๆไอ้ลูกศิษย์ผมเนี่ยที่เป็นปริญญาตรีเนี่ยนะยังเข้าใจเลยว่ารัฐสภาคือสภาผู้แทนราษฎรนะเอาเรื่องจริงเอาเลยอย่าปฏิเสธความจริงดิอาจารย์รู้ไหมเมื่อวานนะรัฐสภาประกอบด้วยสวกับสสนะฮะรวมกันแต่ว่าสภาผู้แทนราษฎรเป็นสสอย่างเดียวแล้วที่เราสอนนักศึกษาไปนะเขาก็รู้ว่าสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยจะเลือกนายกรัฐมนตรีพอเห็นจดหมายคำถามนี่บอกว่าให้รัฐสภาเห็นชอบนายกรัฐมนตรีแกก็ดูอย่างไม่ดูนะแกคิดว่าเออสภาผู้แทนนั่นแหละมันก็เรื่องปกติเนี่ยใช่ให้ไปเพราะที่ฝ่ายตรงข้ามอธิบายไม่ได้เลยนะถ้าเราไปอธิบายว่าแล้วเขาบอกรัฐสภามันเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นถ้าเลือกไอเอาสวมาโหวตแล้วมันจะเป็นอย่างนี้ถ้าไม่โหวตมันจะเป็นอย่างนี้จับเลยนะคือถ้าอธิบายความเข้าใจกับประชาชนนี่จับทันทีนะเวลานั้นเอาซองจดหมายไปหย่อนตู้ไปรษณีย์ยังจับเลยใช่แต่ก่อนนี่ไงไอ้สสกุ้งน่าสงสารแกนะสสกุ้งอ่ะผมเรียกคนไปช่วยออกจากคุกนี่สสเชียงใหม่อ่ะบุรณุปกรณ์อ่ะน่าสงสารแกทัศนีบุรณุปกรณ์เนี่ยสงสารเลยโอ้โหร้องไห้เลยน้ำหนักเหลือ35กิโลคิดดูฝ่ายตรงข้ามอ่ะหมายก็ฝ่ายที่ไม่อยากให้ฝ่ายตรงข้ามคือฝ่ายประชาธิปไตยทั้งหมดนี่นะครับที่ไม่อยากที่จะให้ไอ้รัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยรู้อยู่แล้วมันเป็นฉบับสืบทอดอำนาจของเผด็จการเนี่ยเราก็พยายามจะต่อต้านท่านโทษครับพยายามที่จะแสดงความคิดเห็นต่างๆนานาแสดงความที่แต่มันจับหมดอ่ะแต่อีกฝ่ายหนึ่งของประยุทธ์เนี่ยนะคู่กอคู่ขอคู่กอโอ้แทบจะมอบถ้วยรางวัลให้เลยถ้าเชียร์ประยุทธ์สมัยนั้นเชียร์เต็มที่ด้วยมีการอบรมมีการต่างๆเอาละเราก็รู้แล้วว่ามันซ่อนพิษเอาไว้เนี่ยต้นไม้ตรงนี้เนี่ยประชาชนก็เลยไม่รู้ก็เลยยอมที่จะให้ผ่านมาให้สวเนี่ยมาร่วมในการเห็นชอบนายกรัฐมนตรีสักนายกรัฐมนตรีด้วยจึงเป็นผลในปัจจุบันนี้ไงก็กลายเป็นกรรมตกกับประชาชนมันเป็นเรื่องที่น่าเศร้าแล้วมันทุเรศแล้วมันเรื่องที่เรียกอะไรนะครับมันผิดหลักการประชาธิปไตยที่ประชาธิปไตยนั้นก็ถือว่าทุกคนเท่ากันเสียงส่วนใหญ่จะต้องได้รับการยอมรับให้เป็นรัฐบาลแต่ตอนนี้ก็ปรากฏว่าเสียงส่วนใหญ่312เสียงก็ไม่สามารถตั้งนายกได้ท่านผู้ชมก็รู้นะครับมันต้องตั้งนายกก่อนโปรดก้ามาแล้วเนี่ยนายกถึงจะได้มาตั้งคณะรัฐมนตรีตั้งคณะรัฐมนตรีแล้วถึงได้รับการโปรดก้าแล้วเข้าถวายสัตย์ปฏิญาณแล้วถึงจะมาทำงานได้จะเข้าหมวดบริหารเออตัวนี้ไม่อยู่สักหมวดเลยหมวดรักษาการอย่างเดียวช่วงนี้นี่ถ้ารัฐธรรมนูญนี่เขียนบอกว่าให้ตั้งคณะรัฐมนตรีไปพลางก่อนนะเออ อาจจะมีความยุติธรรมอยู่นี่ยังดีนะวันพรุ่งนี้เนี่ยนะ
ประธานรัฐสภาให้เลื่อนการประชุมเนื่องจากว่ามีการยื่นเรื่องนี้แปลความเป็นเรื่องยตินี่แหละครับส่งสารรัฐธรรมนูญแล้วก็ความจริงวันนี้จะต้องประชุมวิป3ฝ่ายก็เลื่อนกันออกไปถ้าไม่งั้นน่ะจะรู้มั้ยวันนี้โอ้โหกระแสข่าวคงจะเดือดวันนี้ยังพักผ่อนอารมณ์ได้ระดับนึงนะวันนี้พักผ่อนอารมณ์ได้ระดับนึงเลยสำหรับประชาชนนะถ้างั้นป่านนี้โอ้โหป่านนี้เดือดใหญ่แล้วพรุ่งนี้ต้องเสนอแล้วว่าเพื่อไทยอ่ะว่าจะจับแบบไหนจะอะไรยังไงเนี่ยความกดดันก็จะมากคือตอนนี้ก็เราก็รู้อยู่แล้วว่าก้าวไกลก็บอกว่าพองทายหน้าที่ในการเสนอนายกเนี่ยให้เพื่อไทยเพื่อไทยพอได้มีการเปิดสัญญาณว่าปิดวิ่งไปนู่นไปนี่เพื่อที่จะหาเสียงโน้นได้ผมว่าเรื่องนี้เดี๋ยวเช้าก็คุยเรื่องนี้อยู่พูดตรงๆนะอาจารย์คือเมื่อก้าวไกลเนี่ยมอบให้เพื่อไทยไปจัดตั้งรัฐบาลวิธีการก็ต้องมอบให้เขาด้วยคือจะไม่ให้เหมือนก้าวไกลมันก็ไม่ได้เหมือนเดิมอันนี้ต้องคือบรรดาคนสนับสนุนแต่ละฝ่ายเนี่ยต้องเข้าใจในกระบวนการของแต่ละฝ่ายนะพอคือก้าวไกลเนี่ยยังไงใครฉันก็ไม่เอาฉันจะเอาอยู่แค่นี้มันก็ไม่ผ่านมันความเข้าใจก็มีหลายระดับท่านอาจารย์ฮะก็แล้วแต่ว่าใครจะเข้าใจยังไงนั่นน่ะดิแล้วก็มันอยู่ที่ว่าชอบใจกับไม่ชอบใจด้วยบางเรื่องถ้าไม่ชอบใจทำอะไรมันก็ผิดหมดแหละก็นั่นแหละดิฤทธิ์ประชาธิปไตยต้องมีสตินะมันก็คุณไร้สติฤทธิ์แน่นอนอย่าคิดว่าประยุทธ์หยุดนะครับตอนนี้เออไอ้สติมันก็มีมั่งไม่มีมั่งสติมันไม่มีสตังค์ด้วยนะที่ผมพูดก็คือว่าคนเราก็อยากได้รัฐบาลอย่างนั้นอยากให้คนนี้เป็นนายกแล้วออกมาถ้าไม่ได้ดังได้บางทีก็ยังขัดใจอยู่เสร็จแล้วว่ามาตอนนี้เนี่ยปรากฏการณ์ที่มันเป็นจริงก็คือว่าให้เพื่อไทยนี่ไปหาเสียงมาให้ได้นายกเพื่อไทยก็ดำเนินการในทางที่เรามองไม่เห็นก็คือว่าเขาจะไปเจรจากับส.ส.ไปเจรจากับอะไรครับสว.ตามที่มีคอนเน็กชันเคยคบค้าเคยเกื้อกูลกันเคยรู้จักกันแต่ที่เปิดเห็นก็คือว่าเนี่ยเพื่อไทยเขาเชิญพรรคต่างๆมาคุย มีภูมิใจไทยก็มาชาติพัฒนากล้าก็มาเห็นไหมรวมไทยสร้างชาติก็มาพอมาก็เกิดว่าในบางส่วนก็อาจจะไม่พอใจก้าวไกลบางส่วนก็มองว่าเราไม่ทำอย่างนี้เอาเพื่อไทยก็คิดบอกว่าเอาก็แอบไปคุยกันก็หาว่าดิวลับเออคุยไม่บอกก็ว่าคุยอะไรกันคราวนี้ก็เชิญเข้ามาคุยแล้วก็แถลงพร้อมกันถ้าที่ผมดูเออถ้าที่ผมเห็นนะครับถ้าที่ผมเห็นก็คือว่าเพื่อไทยเขามัดกันอยู่เขาต้มมัดเนี่ยเขายังมัดกันอยู่แล้วเขาก็จะเจรจากับพรรคอื่นๆเนี่ยมาครับไม่ได้หมายความว่าตอนนี้เท่าที่ฟังดูมันไม่ใช่มาเอามาเป็นรัฐบาลร่วมรัฐบาลไม่ได้จัดตั้งรัฐบาลนะเชิญมาคุยคุณคิดยังไงซึ่งเขาก็มองได้เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมที่เคารพรักครับสสแต่ละคนได้รับการเลือกตั้งมาเนี่ยมันมาจากประชาชนทั้งนั้นนะเออไม่ได้การเลือกตั้งหมดอะไม่ใช่เทวดาไม่ใช่ผีปีศาจไหนลงคะแนนมาแล้วให้ได้มาครับมันก็คนอย่างเราสีเท่ากันด้วยสำคัญนี่สสทีนี้ปัญหาก็คือว่าถ้าคนเหล่านี้เนี่ยเขาเกิดมีสำนึกว่าเขาจะลงคะแนนให้มันผิดไหมฟังคำอธิบายแล้วอะไรแล้วสมมติเป็นอย่างนั้นแหละใช่ไหมมันผิดไหมไม่ผิดก็มันสิ่งที่ควรทำเออมันสิ่งที่สสควรจะทำซึ่งผมก็เคยพูดผมเคยพูดว่าในสสมีจิตสำนึกกันหน่อยไหมเอาตรงนี้เนี่ยไหนๆเราก็ยอมว่าเราจะเอาเนี่ยนะครับการเมืองตรงนี้เนี่ยรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีให้เป็นของสสเลยไม่ต้องให้สวมาเกี่ยวข้องเลยเข้าไปในสภาเข้าไปในรัฐสภาเนี่ยโหวตตูมเนี่ย500คนเนี่ยใส่มาทางพิธาคนเดียวเพื่อเขาได้เป็นนายกนึกออกไหมหรือขั้นต่อไปเนี่ยใส่มาทางคุณเศรษฐาหรือคุณอุ้งอิงก็แล้วกันไม่ว่าใครจะเสนอก็เป็นนายกรัฐมนตรีท้ายเสร็จแล้วเนี่ยคุณก็รู้อยู่แล้วว่ารัฐบาลในรูปแบบประชาธิปไตยมันก็ต้องมีฝ่ายรัฐบาลกับฝ่ายค้านนึกออกไหมเมื่อเห็นชัดชัดอยู่แล้วเป็นฝ่ายรัฐบาลก็เอาไปเถอะให้เขาไปแล้วรับเป็นฝ่ายค้านอย่างมีประสิทธิภาพค้านให้เก่งกว่าก้าวไกลในคราวที่แล้วเลยนึกออกไหมคราวหน้าเลือกตั้งก็เป็นรัฐบาลเห็นไหมถ้าเป็นอย่างนี้ก็เลยหลักที่ผมมองก็คือว่าในเมื่อสสแต่ละคนที่เขามาในพรรคไหนก็ตามเมื่อประชาชนเลือกมาแล้วมันศักดิ์ศรีเท่ากันหมดเขามาจากประชาธิปไตยแม้ว่าเขาอาจจะเคยเป็นพรรคที่เคยขึ้นห้างเป็นห้างให้
ไอ้เผด็จการมาแต่ถามว่าประชาชนไปเลือกเขาแล้วเขาสมควรจะเป็นมีสิทธิ์เท่ากับสสทั้งหมดหรือไม่ก็ควรมีเพราะหลักที่ประชาเพื่อไทยเขาชวนมาคุยเบื้องต้นผมว่าก็เป็นหลักที่เป็นไปได้เเป็นหลักเป็นเหตุเป็นผลมันเป็นวิธีการของเพื่อไทยเนาะจนนี่นะก้าวไกลก็เป็นวิธีการของก้าวไกลต้องไม่ก้าวไกลเรื่องวิธีการนะเรื่องก้าวไกลเรื่องวิธีการนี่คือถ้าเพื่อไทยเขาบอกว่าสามารถมาหาเสียงจากประชาชนนะอัดเข้าไปในรัฐสภาแล้วโหวตชนะหมดเลยมันก็ได้อย่างนั้นแต่ว่ากติกาไม่ใช่อย่างนั้นกติกาเขาให้สสกับสวนึกออกไหมครับเพราะฉะนั้นไอการไปคุยกับสวเนี่ยเรามองไม่เห็นนะเพราะอาจจะต้องคุยแบบว่าต้องคุยโทรศัพท์คุยแล้วคุยแจ้งคุยก็แล้วว่ากันไปแต่สสเปิดเผยก็คุยมากับสสเนี่ยนะครับมันเปิดเผยได้เพราะอะไรทัศนะผมเพราะเขาเป็นผู้แทนของประชาชนเหมือนกันนึกออกไหมมาคุยกันว่าเป็นยังไงเป็นไปได้ไม่โหวตให้แต่ไม่มาร่วมรัฐบาลแต่มันเจรจาอย่างอื่นได้เยอะแยะมากมายเนี่ยครับสมมุตินะครับสมมติผมเป็นนายกนะได้รับการเลือกตั้งจะเป็นนายกผมสสที่จะมาอีก60คนที่มาเลือกนี่นะผมบอกโอเคผมจะดูแลเรื่องนัดน้องนี่เดี๋ยวก็ประมาณอะไรของคุณคุณมีนโยบายอะไรกับประชาชนไหมจะสร้างสะพานจะทำถนนนะเดี๋ยวจะจัดทางนี้ลงไปเพื่อช่วยกันก็เป็นการพัฒนาประเทศอยู่เหมือนกันนึกออกไหมนี่ที่อเมริกามันเป็นอย่างนี้ครับไม่ใช่แบบเดิมที่ใครเป็นรัฐบาลงบประมาณก็เทไปทางนั้นมันไม่ใช่อย่างนั้นเนี่ยเขาวิธีคิดเข้าใหม่อ่ะแล้วดูแลหมดได้เลยเหมือนที่อเมริกาเนี่ยนะครับเวลาประธานาธิบดีเนี่ยพรรคของเขามีเสียงข้างน้อยครับเขาก็ต้องไปเจรจาส.ส.เนี่ยอีกพรรคเสียงหนึ่งมาเพื่อจะให้ได้เสียงเกินกึ่งหนึ่งเวลาออกกฎหมายอ่ะครับแล้วเขาก็เจรจากันเนี่ยส.ส.อีกฝากฝั่งหนึ่งนะอยู่อย่างนี้นะเอางั้นเดี๋ยวงบประมาณตรงนั้นเดี๋ยวจะทำตรงนี้นะแลกเปลี่ยนกันซึ่งผู้เลือกตั้งของสสอีกฝั่งหนึ่งที่เป็นพรรคหนึ่งเนี่ยเขาก็เห็นประโยชน์เขาก็รู้แล้วเขาก็ยินยอมด้วยสสของเขาเนี่ยไปโหวตให้ทางรัฐบาลอันนี้ก็ลักษณะนี้มันก็ดูก็เหมือนกันดีกว่าไปก้มกราบสวไม่ได้มาจากประชาชนอย่าไปยุ่งเลยเพราะสวเขาไม่ได้มาจากระบอบประชาธิปไตยนึกออกไหมกราบยังไงมันก็ไม่รู้หรอกว่ากราบเขามาในลักษณะของการเป็นเผด็จการเขามาจากอีกคนละเผ่าครับเป็นเอเลี่ยนหรือเปล่าก็เอเลี่ยนก็เป็นอะไรมาต่างดาวอ่ะไม่รู้เลยว่าประชาชนคิดยังไงไม่รู้เลยว่าประชาชนหูกลางมาอีกเออหูกลางเนี่ยคนลากรัฐธรรมนูญนึกเอานะครับว่าเป็นใครอ้าวเมื่อมาตรงนี้เนี่ยก็สงสารเพื่อไทยอยู่เหมือนกันนะในการขยับตัวในเรื่องนี้พอขยับจะเชิญคนนี้มาอีกฝ่ายหนึ่งก็คนที่ไม่พอใจอ่ะนะก็ว่าอย่างนั้นอย่างนี้เป็นตำหนิหมดก็อาจจะเพราะว่าไม่ชอบผมว่านะนี่ต้องบอกว่าต้องมีเหตุมีผลอาจารย์พูดนี้ต้องให้กำลังใจกันนะครับการจัดตั้งรัฐบาลโดยซีกประชาธิปไตยต้องให้กำลังใจกันไม่ใช่จ้องแล้วก็ใช้วิธีการดักคอหรือใช้ไอโอดักคออันนี้ผมไม่เห็นด้วยนะพูดตรงๆเนี่ยคือมันไม่ได้มันไม่ได้ดังใจทั้งหมดหรอกการที่จะรัฐบาลมาเนี่ยรัฐบาลมาแต่ละครั้งเนี่ยมันไม่ได้ว่าเป็นรัฐบาลที่วิเศษวิโสนะใช่เวลามาบริหารก็คือกันประมาณนั้นแหละไม่ได้เท่าไหร่หรอกแต่เพียงแต่ว่าถ้าเป็นรัฐบาลประชาธิปไตยมันฟังเสียงประชาชนว่าจะเอาอะไรก่อนหลังนะถ้าเป็นเผด็จการมามันก็จะเรื่องของมันนึกออกไหมกระจายกระจายมากกว่านั่นเองเดี๋ยวจะไปซื้อเรือดำน้ำซื้ออะไรนู่นมันไม่รู้เรื่องเลยแต่ว่าของที่มาจากประชาชนเนี่ยเขาฟังว่าจะเอาตรงไหนอย่างไรเนี่ยตรงเนี้ยมันจะดีที่เป็นประชาธิปไตยแล้วเราก็มีศักดิ์มีศรีว่าเราเลือกรัฐบาลไปนึกออกไหมรัฐบาลก็ต้องมาดูแลเราแหละในคราวหน้าถ้าไม่ดูแลเราก็แก้แค้นไม่เลือกตั้งอีกเมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยนะครับมันก็เกิดปัญหาว่าอ้าวแล้วเราเมื่อเราจะได้นายกมันก็มีแนวความคิดว่าในเมื่อสวมันเป็นปัญหานะสวมันจะอยู่อีก10เดือนเท่านั้นเองมันรอมันก่อนได้ไหมอันนี้ก็ถามอยู่แต่หลายคนแต่เขาเคยมีทำโพถามประชาชนนะประชาชนบอกว่ารอได้ทีนี้ผมก็มองว่าเออเราจะตอบกันแบบง่ายๆมันไม่ได้เรื่องรอได้กับรอไม่ได้เนี่ยมันต้องมีตรรกะในเหตุและผลเหมือนกันนะวันนี้ถ้าดูประธานสภาอุตสาหกรรมครับออกมาเลยบอกโอ้โหถ้าขืนรอ10เดือนนี่ก็ตายแล้วเพราะตอนนี้เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะการส่งออกก็เศรษฐกิจความต้องการเนี่ยมันลดลงมากนะความต้องการในการบริโภคเรื่องต่างๆเนี่ยคือมันแย่มากกำลังซื้อลดลง
คนไม่มีตังค์คนไม่กล้าใช้จ่ายรายได้ของอุตสาหกรรมซึ่งเราขึ้นอยู่กับการส่งออกเราก็ไม่สามารถส่งออกได้ถูกต้องประเทศต่างๆก็ไม่มาลงทุนแล้วเราจะทำยังไงล่ะนะอย่างเราเนี่ยประชาชนทั่วไปอาจจะอดทนมาเอาละยอมไหมไหนๆก็ไหนๆแล้วมาอึดกันดูซิว่าระหว่างเราเนี่ยประชาชนเนี่ยสิบเดือนนะไก่พวกกับพี่มหาเศรษฐีพวกที่มีเงินได้ทั้งหลายที่มีลงทุนทั้งหลายเนี่ยมันจะทนได้เหมือนเราไหมแต่ผมกราบเรียนท่านนะครับพวกนี้มันยืดได้ยาวกว่าเรามันมีตังค์มีทรัพย์สินมีอะไรมันไม่ยืดมันตั้งใจจะยืดได้ยาวแล้วคนธรรมดาเนี่ยนะครับเราก็เดือดร้อนไปเรื่อยเราก็เดือดร้อนแต่มันก็อยู่ยาวเพราะฉะนั้นบางทีเขาบอกว่าบางคนบอกว่าโอ้เจ้าของโรงงานอุตสาหกรรมกับแรงงานเนี่ยครับต้องพึ่งพาซึ่งกันและกันขาดกันก็ไม่ได้ครับแต่ว่าเจ้าของโรงงานเนี่ยมันขาดแรงงานได้นานกว่ามันอยู่ได้นานกว่าแต่แรงงานมันต้องได้เงินแล้วไปหาซื้อมันต้องใช้สอยต้องกินต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยมีความคิดว่าถ้ายังไงสวมันเป็นปัญหานะเลือกไปเรื่อยๆจนกระทั่ง10เดือนให้มันหมดวาระแล้วเมื่อนั้นเนี่ยนะอาจารย์ตอบได้หรือว่าพอ10เดือนแล้วจะเป็นอย่างที่คุณคิดอ่ะเราเอาทฤษฎีให้ใช้ก่อนนะสมมติว่า10เดือนเนี่ยเราก็อยู่ทนกันลำบากยากแค้นเดือดร้อนแสนสาหัสนะไอ้อะไรเกษตรกิจตกตามคนตกเงินปัญหายาเสพติดปัญหาอาชญากรรมเกิดขึ้นมากมายมันเป็นผลมาจากเศรษฐกิจที่มันไม่ดีสมมติเราสู้ไปได้ยอมเสียสละตรงนี้ทุกอย่างได้จนกระทั่งถึง10เดือนเมื่อถึงเวลานั้นแน่นอนครับถ้ามัดข้าวต้มน่ะ312คนยังอยู่ด้วยกันเนี่ยพอเข้าไปในรัฐสภาปางในสวมันโหวตไม่ได้แล้วมันนั่งประชุมเฉยๆนะถามว่าทำไมถึงอยู่ก็ต้องอยู่ก่อนที่จะมีสวกฎหมายเขียนว่าอย่างนั้นช่างแต่ไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งเฮ้ยตาโดนไม่มีสิทธิ์ให้ความเห็นชอบเมื่อนั้นเราก็ได้นายกถามว่าตรงนั้นเราจะทนไปตรงนั้นเหรอผมนี่ถ้าตามถามความเห็นของผมไม่ใช่แค่ทนนะอาจารย์ผมมองว่าระหว่างทางจะถึง10เดือนคุณเดินไม่ถึง10เดือนหรอกนี่ไงและเมื่อถึง10เดือนคุณโอเคกฎหมายเขียนชัดเจนว่าเมื่อครบ5ปีปุ๊บสวไม่มีสิทธิ์โหวตนายกแต่พวกสวไม่มีสมองเหรอครับคือคนเนี่ยนะคนเนี่ยไม่ได้ว่าสวหรือใครนะคือคนขี้โกงเนี่ยวันๆมันจะคิดแต่เรื่องโกงครับแก๊งลักรถวันๆก็คิดแต่ว่ารถรุ่นไหนมาจะใช้กุญแจแบบไหนลักรถครับใช้เข็มกัดอันเดียวลักรถคือคนขี้โกงวันๆคิดแต่เรื่องโกงตำรวจไม่มีทันคนโกงเพราะตำรวจตามหลังคนโกงฉันใดก็ฉันนั้นครับโอเคช่วงระหว่าง10เดือนเรามองวาดฝันโอ้ย10เดือนปั๊บสวมันไม่ได้ตายนะครับไม่ได้ตายนะ10เดือนผ่านมานี่มันยังเป็นสวอยู่ประยุทธ์ตายยังผมเชื่อยังไม่ตายยังเอ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าเกิด10เดือนมาปั๊บมันมีอะไรบางอย่างอย่างที่ผมยกตัวอย่างไงคนถ้ามันจะโกงอันนี้ไม่ได้ว่าใครนะไม่ได้ว่าสวหรือใครนั้นน่ะคนที่โกงวันๆก็คิดแต่เรื่องโกงถึง10เดือนมาอ้าวไม่ได้อีกเหมือนเดิมแล้ว10เดือนที่ผ่านมาชาติบ้านเมืองเสียหายแล้วพวกนี้ไม่ได้คิดเรื่องชาติบ้านเมืองเท่าไหร่นักหรอกโอ้ผมมองอย่างนั้นจริงๆมันคิดอยู่แล้วคิดประโยชน์ของมันเออคืออย่างเนี้ยคือ10เดือนนั้นก็โอเคก็เราก็คิดเผื่อไม่รู้จะอะไรก็ไม่รู้จะไปทางไหนแล้วอันชดมันแต่ว่าท่านอาจารย์ดร.จำนงพูดเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ต้องนั่งคิดความยากลำบากที่จะเกิดขึ้นกับวิธีการใช้ชีวิตของเราเศรษฐกิจที่เราจะย่ำแย่แล้วเราจะยังจะโดนแท็กติกต่างๆของพวกนี้อีกครับระหว่างทางเนี่ยเดี๋ยวมันจะยุบพรรคไหนมั่งหรือเปล่าก็ไม่รู้อันนี้แหมผมกำลังจะพูดอาจารย์เนี่ยไอ้ที่เลือกนายกไปได้นี่เป็นขั้นที่หนึ่งเท่านั้นเองหลังจากนี้ยังไม่รู้ขั้นที่สองคือเรื่องอะไรนะเรื่องยุบพรรคก็ใครยุบพรรคเปิดไทยเรื่องอะไรถ้าไม่ตามต่างใจแล้วก็ว่ากันไปนะจัดคานใครเด่นๆเนี่ยนะเมื่อนั้นก็จะโดนไปอีกแผนหนึ่งก็ไม่ได้ผลก็เล่นแผนสองเครือข่ายเขายังอยู่ครับแล้วบางทีก็จะเกิดปัญหาเกี่ยวกับว่าเอ้าเรื่องนายกไม่ได้แล้วถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวขอเขาเรียกย่อหน้าที่สองเขาเรียกอะไรนะท่อนที่สองวรรคที่สองวรรคที่สองที่บอกว่าถ้าเลือกนายกไม่ได้ครับวรรคสองนายกคนนอกก็เอานายกคนนอกเสนอไปยติอันนี้เขาเขียนชัดในรัฐธรรมนูญเขียนเสนอไปยติเสนอไปยติเอานายกคนนอกเอาไงครับ
เขาบอกว่าสสกับสวเนี่ยครึ่งหนึ่งอ่ะ376นะเสนอนะฮะแล้วก็เสียงผ่านเนี่ยให้500เสียงครับให้ยกเว้นแล้วใช้คนนอกได้3พอยกออกไปปั๊บก็เสนอใหม่ว่าเอาใครเป็นนายกครับเมื่อนั้นใช้เสียงครึ่งหนึ่งคือ376ผมอยากจะเรียนอย่างนี้นะครับว่าถ้าเขาจะยกเลิกเนี่ยท่านคิดว่าเขายกเลิกได้ไหมหนึ่งเขามีเสียงสว250สองเขามีกลุ่มที่เขาอยู่ฝ่ายเดิม188นะ188นั้นเนี่ยนะครับก็อีก2อีก12เสียงก็เท่ากับไปครับ200แล้วเขาหาเพิ่มมาอีกหน่อยนึงเขาก็ได้500เสียงงูเห่าต้องมีเออนี่ได้ข่าวได้ข่าวกันแล้วนะรู้ไหมไอ้ที่เขาออกมาเปรยบอกว่าก้าวไกลก็มีเพื่อไทยก็มีเนี่ยเขาได้ข่าวกันมาค่อนข้างชัดแล้วเนี่ยตอนเห็นไป30กว่าคนเนี่ยไปเจอทางนู้นน่ะเขาข่าวรับเงินรับทองได้ซ้ำไปนะนี่พูดตรงๆนะนี่อาจจะไม่ได้รับในเรื่องนี้รับเรื่องอื่นรับเรื่องอื่นนั่นแหละแต่มันมีแววแล้วไงแต่มันเปิดทางแล้วหางแย่ไว้ก่อนได้ข่าวว่าใส่รถขนรถกันไปนะขนาดนั้นเดี๋ยวนี้ท่านผู้ชมที่เคารพรักครับประชาต้องชอบชื่นชมประชาชนนะครับที่เขาบอกว่า10เดือนก็รอได้แสดงว่าเราก็อึดละแต่ว่าความยากลำบากที่จะเกิดขึ้นจะหนักกว่านี้เยอะคือถ้า10เดือนรอแล้วเราอาจจะไม่ได้นายกของเราคือถ้า10เดือนอาจารย์10เดือนรอแล้วมันเป็นสูตรแบบ1 + 1ต้องเป็น2หรือ1 + 1เป็น2ผมไม่ว่าแต่ก็เพราะว่าใช่แต่ว่าพอ10เดือนแล้วเกิดไม่ได้อย่างที่เราคิดความสูญเสียทุกอย่างในซีกประชาชนเสียทั้งหมดกับทำยังไงให้แย่งชิงอำนาจจากเผด็จการออกมาให้ได้ก่อนในรูปแบบไหนนี่ไงผมก็คิดว่าอย่างนั้นต้องทำอย่างนั้นในมุมผมนะต้องให้ปล่อยเวลาไม่ได้ประชาธิปไตยเนี่ยนะครับได้เป็นรัฐบาลจะมีผสมดึงออกมาก็ดึงออกมาทัศนะผมนะต้องมีบ้างต้องถอยแต่เสียงใหญ่มันต้องเป็นเสียงฝ่ายที่เป็นประชาธิปไตยข้อแรกนะผมเห็นว่าควรจะเป็นอย่างนั้นเพราะเราจะทิ้งสสคนอื่นที่เขาก็ได้รับการเลือกตั้งมาเนี่ยเขาไม่ใช่สสประเภท2ครับเขาเท่ากันหมดเลยนะหมดสสคือสสเออศักดิ์ศรีเท่ากันหมดเลยอย่าไปคิดว่านู่นชาวบ้านที่เขาเลือกทางนู่นนายกมาเนี่ยนายกห่วยไม่ได้ส่วนนายขอเรื่องในบริวารที่เราคิดว่าเหมือนกับมีความรู้นายขอจะดีกว่านายกก็ไม่ได้เขาเท่ากันหมดเมื่อเขามาอยู่เป็นรัฐบาลแล้วนะครับข้อแรกต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันที่จะมาร่วมเป็นรัฐบาล อันที่สองผมไม่เคยเห็นว่ารัฐบาลไหนจะเก่งกาจสามารถเป็นเทวดามาเนรมิตได้ทุกอย่างครับจะมีเห็นเด่นๆนี่คือสมัยที่ท่านนายกทักษิณนี่แหละที่ทำให้เกิดเห็นชัดเจน30บาทรักษาทุกกองทุนหมู่บ้านหมู่บ้านเอื้ออาทรอะไรโครงการเยอะแยะมากมายเอาอย่างนี้ได้ไหมครับว่ายังไงสสเนี่ยนะครับโดยเฉพาะถ้าเพื่อไทยเนี่ยผมก็ยังมีความเชื่อมั่นอยู่ว่าเขามีความสามารถในการบริหารนะการเอาแน่นอนนี่ชัดเจนนโยบายที่เขาออกมาเนี่ยนะครับเขาสามารถดำเนินการต่อไปได้แน่นอนโปรไฟล์เขาชัดแน่นอนเขาสู้มาเขาเป็นพรรคการเมืองได้รับการใช้ชนะมาโดยตลอดก็คือขายนโยบายคราวที่แล้วเขาก็ขายนโยบายนโยบายก็ดีแต่มันถูกกลบโดยวิธีอื่นทำให้หมื่นบาทเนี่ยนะหายไปเลยจานเอาตอนนี้ประชาชนก็ต้องการอยู่นะ 10,000 บาทเออประชาชนเนี่ยประชาชนที่ประชาชนต้องการอยู่เผลอแบบเผลอไหวไปลงคะแนนลงคะแนนบอกอุ้ยตายแล้วเพื่อไทยเพื่อชนะไอ้หมื่นบาทเราหายไปเลยหายไปเลยเพราะต้องใช้นะนโยบายก้าวไกลเป็นหลักแล้วว่าเขาจะตั้งรัฐบาลแต่เดิมอย่างนั้นนี่หมื่นบาทนี่ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าหมื่นบาทนี่ไม่ใช่ในครอบครัว10,000บาทนะต่อคนเออต่อคนอายุเกิน16มีลูก4คนน่ะนะครับครับแล้วได้25 24 203 11อย่างนี้เออ18อย่างนี้นะ16ครับ50,000คนก็ได้เลย 40,000 พ่อแม่อีก 60,000 ลงทุนร่วมได้เลยเห็นไหมฮะก็ยังเกินสามารถที่จะก่อร่างสร้างตัวโดยเงินจำนวนนี้ได้เยอะนะต่างจังหวัดถ้า 60,000 อาจารย์ไม่ใช่น้อยนะครับมันไม่น้อยเลยอาจารย์ผมเคยอยู่คนเนี่ยผมไปเจอผมไปหาเสียงนะไปช่วยเขาหาเสียงปรากฏว่าคนหนึ่งเนี่ยเขาเป็นคนผัดลาดหน้านะขายลาดหน้าทำปรากฏว่าทั้งทำเอาหมูมาทำเอาผักมาทำเอาก๋วยเตี๋ยวมาทำทำซุ้งทำซอสปรุงทำทุกอย่างเลยแต่ว่าเขาเป็นลูกจ้างเสร็จแล้วคนที่ได้คือเจ้าของครับ
ขาบอกว่าถ้าเขามีโอกาสมีเงินสัก 50,000 เนี่ยโอ้เขาเป็นเจ้าของได้เลยเขาเป็นเจ้าของได้เลยเขาก็คิดว่าเนี่ยไอ้ 10,000 มาเนี่ยนะเขาจะชวนเพื่อนชวนอะไรต่างมาชวนญาติพี่น้องมาแล้วเขาจะทำตรงนี้เท่าแก่น้อยจะเกิดขึ้นแล้วลงหุ้นด้วยกันเนี่ยนี่มันเพื่อไทยเขาคิดการที่จะทำให้เกิดแล้วให้ใช้เงินภายใน4กิโลเมตรเท่านั้นเพื่อว่าเงินไม่ได้กระจายออกไปในที่มันจะดีความเจริญเนี่ยมันจะโตขึ้นพร้อมๆกันเลยใช่เหมือนต้นไม้ที่มันเกิดขึ้นไปทั่วในท่ามกลางทะเลทรายจำได้ไหมเดี๋ยวมันก็เป็นป่ารดน้ำเท่ากันเออรดน้ำเท่ากันหมดเลยมันไม่ได้เป็นรดเฉพาะต้นไม้ใหญ่ๆอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นกรณีนี้ผมมองว่าถ้าเรามีรัฐบาลเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีแล้วรัฐบาลแต่รัฐบาลนั้นฝีมือไม่ต่างกันมากมายนะครับแต่ว่าถ้าในสผมถ้าผมมองนะครับแต่ละพรรคแต่ละพรรคในประเทศไทยเนี่ยผมให้เพื่อไทยในการบริหารผมที่ทำให้เกิดประโยชน์ผมมั่นใจเรื่องนโยบายเรื่องเศรษฐกิจเรื่องการแก้ปัญหาเศรษฐกิจเนี่ยนะท่านผู้ชมที่เป็นอีกเห็นแตกต่างนะครับก็อย่าไปอันนี้เลยว่าไปชื่นไปชมอะไรเกินไปผมดูจากสถิติที่ผ่านมาผมเห็นรัฐบาลมาตั้งแต่นู่นถนอมประพาสไล่มาจนกระทั่งในปัจจุบันเนี่ยแล้วผมก็เข้าไปเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการต่อสู้ขับไล่พวกนี้ไปมามากต่อมาแล้วกิจกรรมทางด้านต่อต้านรัฐบาลก็ทำมาเยอะแล้วผมก็เข้าใจแล้วผมก็เรียนจนกระทั่งจบปริญญาเอกเหมือนท่านอาจารย์ดร.จำนงนี่แหละเราเข้าใจเลยว่ารัฐบาลเวลาที่เข้ามาบริหารเนี่ยเขาก็ต้องชั่งนู่นชั่งนี่แต่ละคนที่เข้ามาเป็นรัฐมนตรีแต่ละสสที่เขาก็มีตัวแทนมีความต้องการในแต่ละท้องถิ่นมาว่าจะทำนู่นทำนี่มันไม่ได้ทำอย่างที่นายกรัฐมนตรีปรารถนาทั้งหมดหรอกคือผมมองหลักนี่จันใครก็ได้จริงๆแล้วเนี่ยในหลักเนี่ยใครก็ได้เป็นรัฐบาลเนี่ยก็อยากให้ประเทศเจริญทั้งนั้นแหละ อยากให้ประชาชนอยู่ดีกินดีคือหลักเดียวกันแต่ว่าใครทำได้อีกเรื่องนึงแต่เดี๋ยวนี้คิดเดียวกันแต่เดี๋ยวนี้ผมเห็นอีกอย่างนึงนะครับผมเห็นว่ารัฐบาลจะทำอะไรเนี่ยนะครับมันไม่ใช่เรื่องสะดวกแล้วครับไม่ใช่ตามใจเพราะประชาชนเฝ้ามองและเข้าใจการบริหารบ้านเมืองเนี่ยเดี๋ยวนี้รู้หมดเลยใครทำอะไรยังไงขนาดแค่เรียกเชิญมายังทัวลงกันไม่รู้กี่หาแล้วเนี่ยรถไม่รู้กี่คันแล้วทัวลงแค่เชิญมาอย่างเดียวได้โอ้สมัยเมื่อก่อนผมสอนหนังสือสอนเดี๋ยวนี้ก็สอนปริญญาตรีนะบอกให้ลูกศิษย์เนี่ยนะครับว่าให้สนใจการเมืองเนี่ยนะครับเหมือนกับที่คุณดูละครน่ะคุณรู้จักเลยว่าพระเอกเป็นยังไงนางร้ายเป็นยังไงแล้วดาราคุณรู้จักหมดเลยให้คุณไปดูนักการเมืองดูอะไรต่างๆเนี่ยให้เข้าใจทั้งหมดเลยนะคุณจะได้เข้าใจการเมืองเดี๋ยวนี้เนี่ยประชาชนผมว่ารู้จักนักการเมืองรู้จักอะไรพอๆกับการที่ดูดาราถูกต้องที่อาจารย์ต้องจำนวนบอกเลยอย่างเดียวอินดาราด้วยดิวันนี้พอใครพูดอะไรปุ๊บปั๊บเพจปั๊บโอ้โหทัวลงทัวลงเห็นไหมเพราะเขาติดตามเพราะฉะนั้นการบริหารราชการแผ่นดินในอนาคตเนี่ยนะครับนอกจากนโยบายที่เสนอให้กับประชาชนแล้วเนี่ยรัฐบาลที่มาเนี่ยก็ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามนั้นเป็นไปตามนั้นได้หรือไม่ประชาชนก็เฝ้ามองอยู่เฝ้ามองนะทำไม่ได้คราวหน้าเขาว่าไม่ถึงคราวหน้าหรอกนะเพราะว่าในแต่ละปีจะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจคือในระหว่างที่ทำเนี่ยถ้าไม่ถูกก็ประชาชนก็จี้อยู่แล้วใช่การทุจริตคอร์รัปชันยุคสมัยนี้นะครับก็ไม่ได้ง่ายนักหรอกครับไม่เหมือนสมัยก่อนกระบวนการตรวจสอบมันเยอะก็โดยง่ายๆก็คือว่าถ้าโปร่งใสแล้วเนี่ยมันโกงไม่ได้และยุคนี้อาจารย์ผมมองอย่างนะยุคนี้เนี่ยนะองค์กรตรวจสอบต่างๆเนี่ยอ้าวบุคลากรในองค์กรตรวจสอบนะที่เป็นกรรมการต่างๆส่วนใหญ่มันเกิดในยุคประยุทธ์ส่วนใหญ่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสิประชาธิปไตยตั้งรัฐบาลแล้วถ้าคุณจะทุจริตนะโอ้โห1เจอฝ่ายค้านในซีกนั้น2องค์กรจะลุมหัวกันตายมันโอกาสในการทุจริตเนี่ยมันจะน้อยมากแต่มันมีแล้วแหละลูกประวัติมีแต่มันจะน้อยมากในเฉพาะการบริหาร4ปีข้างหน้ารัฐบาลมาเนี่ยนะครับท่านอาจารย์จำนงก็บอกว่าเนี่ยมันมีเครือข่ายขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญที่จะต้องเฝ้ามองกันอยู่ไม่ว่าจะเป็นปปช.กกต.สตง.นะเป็นต้นเลยนะคอยดูอยู่ตลอดเวลาตรงนี้ตรงนี้แหละซึ่งไม่เป็นมิตรนักกับฝ่ายประชาธิปไตยแต่ถ้าเป็นฝ่ายของพวกเขาเขาอาจจะไม่มองนักเรื่องเท่าไหร่ก็หายไปนาฬิกา20เรือนก็
ไม่รู้แหวนจะกระพริบตาช่วงทำบ้างอะไรเงี้ยมองไม่เห็นแหวนแม่ก็จะไม่รู้ไม่เข้าใจแต่คราวนี้ถ้าหากว่าฝั่งที่เป็นฝั่งประชาธิปไตยเป็นโดนเฝ้ามองแน่นอนเพราะฉะนั้นประชาชนกังวลไม่ต้องกังวลเรื่องการที่จะรัฐบาลที่มาในคราวนี้จะมาขอรับชอบให้ผสมบ้างสมมตินะแต่สิ่งที่เราจะต้องมองคือเราต้องไปเฝ้าดูว่ามันเป็นอะไรยังไงแล้วต่อไปนี่นะครับขบวนรัฐบาลเนี่ยจะเป็นดิจิทัลและดิจิทัลกัฟเวอร์เมนต์ก็คือว่าสาประชาชนสามารถตรวจสอบได้เยอะแยะมากมายเลยในเรื่องแต่ละเรื่องเนี่ยกดเข้าไปดูได้หมดเลยมันโกงยากแล้วครับแต่นะก็เนี่ยโปร่งใสเมื่อไหร่ก็ตรวจสอบได้ตรวจสอบได้เมื่อไหร่ก็ไม่สามารถคอร์รัปชันเพราะหน้าที่ที่เราอยากจะช่วยกันคิดในตอนนี้นะครับให้คิดแล้วก็ใจเย็นเย็นใจล่มๆว่าทำอย่างไรแล้วถึงจะได้รัฐบาลเร็วๆทำอย่างไรถึงได้นายกต้องให้กำลังใจซึ่งกันและกันอย่าให้อะไรเลยบางทีความชอบความรักความใคร่ของคนก็มีอะนะมาปิดบังเหตุผลอะแต่ว่าเราอย่าให้มาบังเหตุว่าโดยตอนนี้สภาพความจริงมันเป็นอย่างนี้สภาพตอนนี้คือเพื่อไทยเขาจะต้องเป็นผู้จะตั้งรัฐบาลจะตั้งรัฐบาลก็ต้องดูว่าเขาทำได้ดีแค่ไหนอย่างไรนะครับในการจะให้ความเห็นในการจะโทรต่างๆก็ในลักษณะของการใช้เหตุใช้ผลก็โอเคแต่ว่าเราจะไม่ใช้ในลักษณะที่ทำให้เราใช้คำที่หยาบไปก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งจิตใจบันทอนจิตใจเราไม่ควรจะทำในช่วงนี้แต่ช่วงนี้นะช่วงนี้ไม่ควรจะทำเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าพอจะทำอย่างนี้ได้แล้วก็เพื่อไทยเขาดำเนินการเราอาจจะได้มีนายกรัฐมนตรีก่อน10เดือนเป็นไปได้แต่คุณในไรวิษณุคุมเครือบอกว่าแต่ว่าคุมเครือตลอดนะบอกว่าอย่างมากก็น่าจะสิงหาจะรู้เรื่องแหละเขาว่างั้นนะวิษณุคุมเครือพูดเอาใจไปก็แหละเขาก็พูดถ้าพูดตอนนี้ก็ฟังดีนะฟังว่าเนี่ยสิงหาแกก็บอกว่าแกเนี่ยอยู่ในระยะเปลี่ยนผ่านมา11รัฐบาลแล้วท่านผู้ชมนะครับเนี่ยวิษณุคุมเครือเครืองามเครืองามเนี่ยนะครับเขาเป็นนักกฎหมายแล้วก็รับใช้รัฐบาลมาหลากหลายแล้วก็รับใช้ไม่ติเลยว่าใครเป็นรัฐบาลอย่างไรเขาได้ฉายาเนติบริกรประชาธิปไตยก็อยู่แล้วในวิถีชีวิตที่เขาอยู่รับใช้เผด็จการมากกว่าประชาธิปไตยครับอาจจะเพราะว่ารัฐบาลมามันเป็นเผด็จการมากกว่าเอาแค่นี้แค่ประยุทธ์มาเนี่ยก็10ปีแล้วจะ10ปีอยู่แล้วแต่ว่าเขาพูดตอนนี้นะครับถ้าเขาพูดเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของประยุทธ์นะพูดเปยๆมาเนี่ยจะเป็นอย่างนั้นแต่คราวนี้เขาพูดว่าสิงหาน่าจะเสร็จฟังดูแล้วก็ชื่นใจเขาไปได้ข้อมูลอะไรมายังไงผมก็ไม่รู้พูดแบบปลอบใจอาจจะเป็นพูดปลอบใจขอเวลาอีกไม่นานซัดมา9ปีจำไม่ได้โอ้ขอเวลาพ้นอ๋ออ๋อมันรออีกไม่นานไม่อยากให้เสียของนะก็บอกมันรออีกไม่นานแล้วคือคราวนี้ผมคิดว่าวิษณุก็คงเตรียมตัวเหมือนกันแหละว่าพอเสร็จจากนี้ไปเนี่ยเราจะอยู่ยังไงก็ต้องมีมิตรไปหน่อยพูดอะไรให้มันเป็นคุณกับตัวเองซะหน่อยเรียกว่า psychology ก็เลยบอกว่าเนี่ยวิทยาการพูดสิงหานี่จะได้แต่ขอให้เป็นอย่างนั้นนะไม่ว่าอะไรก็ตามล่ะจะด้วยเหตุผลอย่างไรผมก็คิดว่าควรจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีก็ควรจะได้แล้วของเพื่อไทยก็ได้นะถ้าจะกลับไปเป็นคนพิธาก็คุณพิธาก็มาคือผมบอกว่าความจริงวันนี้มันก็คือว่าสสสี่ประชาธิปไตยมี318บางทีเราไม่มีน้ำจะกินก็ต้องอาจจะยอมเอาน้ำเก่าๆมาบำบัดแล้วเอามาใช้บ้างนะใช่จะไปรอน้ำกินก็น้ำมันไม่มีจะกินมันมีแค่นี้มันใช้แค่นี้2เดือนหมดสมมติเงี้ยมันจะต้องตายอะ่ะแล้วทำไมเรารู้จักเอายอมเอาน้ำที่ใช้แล้วเนี่ยมาบำบัดเอามาอะไรเขาเรียกอะไรมาทำปฏิกิริยาใหม่ให้มันใช้ได้อะ่ะใช่ก็ต้องยอมมันบ้างใช่จะไปหวังแต่น้ำสะอาดน้ำสะอาดน้ำใหม่ก็มันมีอยู่แค่นี้นะมันหมดอะ่ะผมก็ยังสงสัยว่าถ้าน้ำสะอาดจริงๆเนี่ยมันต้นไม้มันมีฮิวมัสมันจะใช้ได้หรือเปล่าคนก็ตายนะกินน้ำสะอาดอย่างเดียวนะว่าเขาบอกว่าแต่ว่าเราก็รู้ว่าในชีวิตความเป็นจริงนั้นเนี่ยเราจะไม่ได้อะไรที่มันบริสุทธิ์ผุดผ่องทั้งสิ้นทั้งปวงถูกต้องครับใครจะคิดว่ามีลักษณะบางคนก็คิดว่าขาวกับดำขาวคือถูกผิดคือดำคำถามก็คือว่าชีวิตเรามันอยู่ถูกกับผิดเท่านั้นเหรอใช่มันอยู่กลางๆเทาๆเฟดมาขาวขุ่นๆได้หรือเปล่ามีไหม
นี่เขาเรียกว่าตะกะอึมครึมเนี่ยแล้ววางตรงกลางเนี่ยบ้านเมืองไหนไม่มีโจรบ้านเมืองประเทศนั้นไม่เจริญนะก็คือไม่คือเราคนดีหมดเราไม่ได้อยากว่าจะให้เป็นอย่างนั้นแต่ว่าชีวิตที่เราอยู่มันเป็นอย่างนั้นนะมีทั้งดีทั้งไม่ดีเราอยากจะให้ที่มันสวยงามบริสุทธิ์ทั้งหลายเราก็ไม่ได้ตัวเราก็ไม่ใช่ว่าดีทั้งหมดถูกต้องนะน้ำเลือดน้ำหนองก็อยู่ในนี้แหละข้างในก็ดูได้ที่ไหนหรอใช่ไหมน้ำเลือดน้ำหนองคือใครเคลื่อนต่างๆแต่เราก็อยู่เป็นตัวของเราอยู่เนี่ยนึกออกไหมฮะใช่ความเป็นโรคภัยพระพุทธเจ้าบอกว่าเนี่ยตัวคนเนี่ยเป็นแหล่งของเพราะของโรคละโรคมันก็อยู่กับเราโรคใช้ไวรัสกี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นชนิดอยู่ในตัวเราแต่เราก็มีจิตใจมีวิถีคิดมีสมองเนี่ยที่เราจะใช้ไปทางที่ถูกจิตสำนึกที่ดีให้ใช้ที่ทางทุกคนก็คิดกันอย่างนี้แต่บางคนอาจจะไม่ใช่อย่างนั้นคือเหมือนกันเหมือนรัฐบาลก็เหมือนกันมันก็ต้องมีส่วนผสมในส่วนที่มันของคนที่มันเป็นอยู่เนี่ยรัฐบาลประชาชนเป็นอย่างไรก็ได้รัฐบาลเป็นอย่างนั้นหนังสือพิมพ์ดีได้แค่คนอ่านรัฐบาลดีได้แค่ประชาชนนี่เขาพูดเมื่อโบราณนะผมก็เลยถามว่าก็เราประชาชนเราเป็นอย่างนี้เราอยากได้รัฐบาลอย่างอเมริกันเลยเหรอเป็นไปไม่ได้มันไม่ได้อะเราไปไม่ได้เราไปไม่ถึงระบบพรรคก็ไม่เหมือนกันระบบกฎหมายก็ไม่เหมือนกันรัฐธรรมนูญเวลาเราเลือกมาขนาดเราเลือกมาเนี่ยเรายังไม่ได้เลือกในประชาธิปไตยทั้งหมดเลยยังมีฝ่ายฝันนู้นอีก188คนแหละคิดดูดิท่านอาจารย์นี่เขาชนะมาล่ะเห็นไหมนี่คือส่วนที่มันอยู่ด้วยกันเราต้องอยู่อย่างกลมกลืนและอยู่แม้จะแตกต่างแต่เราก็กลมกลืนอยู่ด้วยกันได้โลกของความเป็นจริงเราฝันเรื่องประชาธิปไตยมาเกือบร้อยปีแล้วประชาธิปไตยนี่ก็มีเรื่องของหลักเรื่องของเกณฑ์เรื่องของเหตุผลนะครับครับเอาเหตุผลเป็นหลักเอาความสิทธิเสรีภาพเอาเสียงข้างมากเอาความเท่าเทียมกันของบุคคลในการได้อยู่ร่วมกันเมื่ออยู่ก็เอาตรงนี้เป็นหลักเอาประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักด้วยรัฐบาลที่ดีคือรัฐบาลที่ทำประโยชน์ให้เกิดกับประชาชนเพราะฉะนั้นเนี่ยกรณีอย่างนี้เนี่ยถ้าเราไม่มีรัฐบาลอย่างท่านอาจารย์ดร.จำลองพูดว่าใน10เดือนนี้เราจะยากทรมานแค่ไหนแล้วเราจะกลับมาสู่สภาวะปกติได้หรือไม่ผมไม่เชื่อว่าถ้าบ้านเมืองมันโอ้โหมันเกิดอย่างที่เราไม่รู้ไงเพราะกลไกอยู่เขาหมดอ่ะเกิดสงครามกลางเมืองเกิดการสู้รบกันอะไรอีกต่างๆเราจะเอาอย่างนั้นเหรอมันจะแพงไปไหมสำหรับที่เราจะเพียงจะบอกว่าเราจะเอาเฉพาะส่วนของเสียงของอีกส่วนหนึ่งมาลงเนี่ยแต่เรารังเกียจจนกระทั่งเราไม่เอาเลยเนี่ยเราไม่เอารัฐบาลเราก็ไปไม่ได้เขาตั้งไม่ได้แล้วเหตุเกิดมาแบบนี้เขาตั้งทงมาแบบนี้การที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยเราทำให้เราเกิดความเสียหายสังคมเสียหายสังคมสุดตัวลงความยากลำบากเดือดร้อนกันทั่วทุกหย่อมย่าเราจะยอมเสี่ยงตรงนั้นเด้อแต่เราเห็นอยู่ชัดๆว่าถ้าเป็นรัฐบาลขึ้นมาเนี่ยมันก่อให้เกิดการลงทุนก็มีความเชื่อมั่นเสร็จก็จะดีขึ้นเงยหัวขึ้นเห็นไหมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและการันตีในเรื่องสิทธิและเสรีภาพเพราะรัฐบาลที่มาจากประชาชนเนี่ยก็ดูสิทธิเสรีภาพมันอยู่แล้วเราไม่เอาอย่างนี้ก่อนเหรอใช่ไหมเป็นสำคัญใช่ไหมผมไม่เชื่อว่าใน10เดือนที่เรารอเนี่ยมันจะเหมือนนอนหลับตอนฝนตกตื่นมาแล้วฟ้าใส ผมไม่เชื่ออย่างนั้นคือตอนหลับฝนตกคือหลับไป10เดือนอะตื่นมาโอ้ยฟ้าใสสว่างแดดจ้านกบินว่อนสวยงามต้นไม้โอ้ยเบิกบานผมไม่เชื่ออย่างนั้นถ้าตราบใดยังอันนั้นมันนิยายประหลาดประหลาดว่าถ้าจะเป็นอย่างนั้นใช่ป่ะเหมือนกับนอนหลับแล้วตื่นขึ้นมาพบสิ่งที่สดใสมันไม่ใช่ฝนมาฟ้ามัวฝนซาฟ้าสางผมไม่เชื่อว่ามันจะเป็นอย่างนั้นสังคมมีพัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปอยู่เสมอแล้วก็เกิดที่มันถ้าในภาวะที่ยากลำบากแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะเกิดความยากเป็นลูกโซ่ต่อเนื่องแล้วถ้ามันเกิดการเขาเรียกอะไรขัดแย้งกันอย่างรุนแรงมันเหมือนบางประเทศเนี่ยเกิดสงครามการเมืองเกิดความคิดที่แตกต่างกันนะครับแล้วเกิดทำร้ายซึ่งกันและกันแล้วบ้านเมืองเราจะไปข้างหน้าได้ยังไงผมว่าเอาเท่าที่ได้ก่อนคว้าได้คว้าก่อนแล้วรีบร่างกฎหมายร่างรัฐธรรมนูญใหม่แล้วก็สองปีไปเลือกตั้งกันใหม่ใช่พูดอย่างนี้นะเอาอย่างน้อยๆหัวเป็นซีกประชาธิปไตยใช่ไหมใช่หางมันไปหางไปครีบบ้างมันจะเป็นเผด็จการผสมเข้ามาต่อให้ผสมก็มาอย่างไรเมื่อมันก็ดีกว่าเก่ามันก็ต้องตามมันต้องดีกว่าเก่ามันต้องดีกว่าเก่าดีกว่าประยุทธ์มานำแล้วรออีก10เดือนโอ้ยตา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 ยผมนี่ไม่รู้จะนึกจินตนาการประเทศไทยไปแบบไหนเลยนะไม่รู้ยังไงนะครับเอาละครับท่านผู้ชมครับวันนี้ท่านผู้ชมหลายท่านก็เขียนเข้ามาบอกว่าอะไรเนี่ยประชาชนต้องการประชาธิปไตยโดยแท้สวคือสวะก็ว่ากันไปนะครับบอกว่าตอนนี้งูยังอยู่ในไข่อยู่
นะถ้าเขาตั้งรัฐบาลเสียงถ้าเขาตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยงูจะเริ่มฟักตัวแล้วก็เลื้อยไปทันที อันนี้ก็น่าคิดนะนะครับว่าคุณจงบอกว่าเขาคงจะตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยแล้วแหละแล้วแจกกล้วยอันนี้ก็เขาพูดออกไม่ตั้งไม่ตั้งแต่ความจริงลึกๆเขาคิดกันอยู่เขาวางแผนกันอยู่ประชาชนเขารู้ล่วงหน้าเลยนี่คุณตั้งไม่ได้เจอฝั่งนู้นคุณทายาทบอกว่ามันรอไม่ได้หรอกครับคนจะฉีก MOU ทิ้งไปเลยความเห็นก็หลากหลายฮะหลากมีความหลากหลายนะครับอันนี้คุณอุไรบอกว่าพรรคส้มถอย112ลองดูซิอันนี้ก็น่าคิดนะเรื่องถอย112นี่นะครับความเห็นของประชาชนก็หลากหลายอ่ะครับบอกไม่ถึง10เดือนหรอกบางพรรคอาจจะถูกยุบไปแล้วเห็นมั้ยนี่คือความเห็น10เดือนสวยังอยู่ก็เพราะเอาละก็ยังอยู่เพราะยังไม่มีสวชุดใหม่มาอันนี้ก็น่าคิดนะอยู่อีก10เดือนสวชุดใหม่ก็พวกเก่าแต่ไม่ใช่คนเก่าเฉยๆแล้วเราจะอยู่กันยังไงนะครับเอาละครับท่านผู้ชมครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่แสดงความคิดเห็นมาขออภัยที่ไม่ได้อ่านทุกท่านนะครับก็พูดคุยกันทุกๆคำพูดกับอาจารย์ดร.วิชัยวรรณโนนะครับก็หากันบ้างเพราะไม่อยากให้บรรยากาศการเมืองตอนนี้เครียดแต่ความจริงคือสาระล้วนๆนะครับสาระล้วนๆกันขอบคุณอาจารย์วิชัยเป็นอย่างยิ่งนะครับที่เข้าสู่บรรยากาศรายการวันนี้นะครับแล้วผมจะจำเชื่อก็หลังจากลาไปพร้อมๆกันครับขอทุกท่านจงคลายเครียดนะครับพรุ่งนี้ไม่มีประชุมสภานะวันนี้พักผ่อนและอาทิตย์หน้าลุ้นกันใหม่นะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ